ถึงสมัครดิสนีย์ตอนนั้นจะเป็นฟรีแลนซ์มาประมาณ3ปีประมาณนี้แต่จะอยากลองไปเป็นฟูลไทม์ดูก็เลยสมัครเข้าดิสนีย์ดูดิสนีย์เนี่ยหัวหน้าเขาต้องการ3คนเขามาจะมาบิวทีมทีมใหม่ตอนนี้เขาจะเพิ่ม3คนเข้ามาตอนนี้ก็พุทธก็ทำโมชั่นกราฟิกนะคะเป็นฟรีแลนซ์แล้วก็ทำอิลลัสเตรเตอร์ส่วนมากก็จะรับจ็อบมาจากอเมริกาที่ไต้หวันแล้วก็ที่ไทยบ้างนะคะคือมันเริ่มมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะเพราะว่าเป็นคนชอบวาดรูปคือชอบวาดรูปแล้ววิชาการมันก็ไม่ค่อยเอาไหนก็เลยพุทธก็เลยคิดว่าเออด้านเนี้ยมันน่าจะเด่นที่สุดแล้วก็เลยฝึกมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้แหละค่ะตอนสมัยเด็กก็คือดูการ์ตูนดิสนีย์อะไรอย่างเงี้ยเราชอบแบบเฮ้ยมันสนุกมันดูพริ้วแอนิเมชั่นเค้าดูสวยดีก็เลยเป็นแรงบันดาลใจตั้งแต่ต้นว่าเอออยากวาดรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนเด็กๆ ก็จะเป็นสีช็อกเพราะว่าโดนติวมาสีช็อกแล้วก็สีไม้แต่สีไม้มันจะช้ากว่าสีช็อกช็อกมันจะแบบละเอียดได้ในภายใน3ชั่วโมงสีไม้นี่จะแบบเป็นวันนึงกว่าจะเสร็จค่ะจริงๆสไตล์การวาดของพุทธเนี่ยมันก็เปลี่ยนตั้งแต่เด็กมันก็ไม่มีอะไรที่ตายตัวเลยนะคะมันก็ไปตามวัยอะไรเงี้ยสมัยเด็กอาจจะชอบการ์ตูนตอนโตขึ้นอาจจะเปลี่ยนสไตล์ไปหน่อยไอ้ที่มันยังอยู่ก็คือโครงเส้นของเราลายเส้นที่แบบน้ำหนักของเรายังอยู่เหมือนเดิมก็คือมันจะเริ่มตั้งแต่สมัยจบปริญญาตรีไปปริญญาโทตอนนั้นก็ได้ไปฝึกงานคือทางอเมริกาเขาจะมีวีซ่าให้2ปีสำหรับปริญญาโทให้2ปีหรือชื่อ OPT ก็ลองไปฝึกเลยนะฝึกเสร็จมันก็ไปเรื่อยๆๆถึงสมัครดิสนีย์ตอนนั้นจะเป็นฟรีแลนซ์มาประมาณ3ปีประมาณนี้แต่จะอยากลองไปเป็นฟูลไทม์ดูก็เลยสมัครเข้าดิสนีย์ดูดิสนีย์เนี่ยหัวหน้าเขาต้องการ3คนเขามาจะมาบิวทีมทีมใหม่ตอนนี้เขาจะเพิ่ม3คนเข้ามาคนแรกเขาจะเก่งโลโก้คนที่2เขาจะเก่งแอนิเมชั่นมากแบบแอนิเมตคนอะไรเงี้ยค่ะคนที่สั่งคือแจ๊สเขาชอบแจ๊สเพราะว่าแจ๊สมีพอร์ตโฟลิโอเกี่ยวกับพวกเพนติ้งเยอะมากแล้วแบบสีแบบคัลเลอร์คอลเลกต์ให้อะไรเงี้ยเขาแบบให้มาทำพวกแบ็กกราวด์ทำฉากมันจะอยู่ในเว็บไซต์มันไม่ใช่ชมการ์ตูนนะคะมันจะเป็นคล้ายๆแบบสไตล์เฟรมนะคะมันจะไม่ใช่ตัวการ์ตูนโดยการ์ตูนเลยมันจะเป็นสไตล์เฟรมเป็นแบบโอเวอร์ลุคคันแบบคัลเลอร์นี้โอเคไหมอะไรเงี้ยค่ะแบบดูสีดูอะไรได้มากกว่าจริงๆยากไหมมันไม่ยากนะคะมันง่ายกว่าเป็นฟรีแลนซ์แต่ว่ากดดันสูงกว่าเพราะว่าเราต้องทำให้ถึง expect เขาพอดิสนีย์สแตนดาร์ดเขาค่อนข้างสูงแล้วก็เป็นอะไรที่แบบตายตัวที่เราเห็นก็คือสไตล์เขาเป็นแบบนั้นเราไม่สามารถเปลี่ยนได้คือถ้ามาโวก็จะเห็นเป็นลุคแบบนั้นเลยจะไม่สามารถแบบมีแนวแล้วเข้ามานิดนึงอะไรเงี้ยมันจะไม่ได้เลยค่ะจริงๆแจ๊ไม่ได้จับของดิสนีย์สตูดิโอนะคะเขาอยู่ฝั่ง LA ของแจ๊อยู่ฝั่งนิวยอร์กจะเป็นพวกแอดเวอร์ไทส์ทำโซเชียลทำอะไรที่แบบเอาของ LA มาแล้วก็มาโคกันแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นโซเชียลอะไรที่มันอยู่ในเว็บ marvel.com จะเป็นของนิวยอร์กทำจริงๆก็มีตัวนึงนะคะประทับใจเพราะว่าอันนี้คือเห็นธรรมดามากๆแต่มันมีความหมายเพราะว่าตัวนี้มันทำถึง6เดือนคือโลโก้ชื่อ becoming ค่ะมันเป็นโชว์สำหรับน้องๆที่สนใจในการตัดเสื้อเย็บเสื้ออยากเป็นเหมือนฮีโร่เขาอยากเป็นตัวละครเนี่ยเขาก็ตัดตัวนั้นแล้วก็ออกมาแสดงในเวทีพวกคอมมิคคอนนิวยอร์กอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีความง่ายคือบางโปรเจกต์เราสามารถใช้ครีเอทีฟของเราได้อะไรที่เราถนัดเช่นแบบ 2D วาดรูปเนี่ยสามารถใช้ได้แต่ความยากบางทีอาจจะเป็นคลายเงินหรือลูกค้าที่เขาอยากเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางทีเคยทำงานที่เขาไม่มีแนวทางที่ชัดเจนเราต้องมาคำหาให้เขาว่าเอออย่างนี้ไหมอย่างนี้ไหมอันนี้จะยากหน่อยเช่นเราทำสไตล์เพลงให้เขา1 2 3นะให้เขาเลือกบางทีก็บอกขอ4 5ได้ไหมลองดูเนี่ยจะแบบเหมือนเอ็กซ์เพร์เมนต์ว่าเขาอยากได้แบบไหนก็จะหาเจอก็หลายเดือนเหมือนกันค่ะบางทียกตัวอย่างของงานแอนิเมชันโมเลกุลโลจีแล้วกันค่ะเพราะว่าเขียนภาพง่ายกว่าก็งานนั้นก็ลากยาว6เดือนถึงปีนึงเนาะตอนนั้นก็เป็นล้านเหมือนกันค่ะคือตอนนั้นอะได้เลทเพราะว่าอุ่นเขาให้เลทเราเป็นเด็กที่นิวยอร์กเรื่องแอนิเมชันเรื่องนึงที่เห็น2นาทีอะค่ะมันยาวมากเพราะว่ามันไม่ใช่แบบปึ๊บ1นาทีเสร็จมันไม่ใช่ก่อนที่จะเริ่มแอนิเมชันก็ปาไปแล้วเดือนนึงเพราะว่าเราต้องหาคาแรคเตอร์ดีเวลลอปคาแรคเตอร์หาสีหาฉากอะไรเงี้ยค่ะมาแบบพรีเซนต์ให้ดูว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้โอเคมั้ยถ้าไม่โอเคก็ต้องกลับไปทำอีกรอบนึงกว่าจะมาทำแอนิเมติกก็ใช้เวลาค่อนข้างเยอะเหมือนกันในการดีเวลลอปคาแรคเตอร์ว่าเราอยากได้ตัวนี้นะแต่เราไม่อยากได้เราก็เปลี่ยนถ้าแบบเป็นคอมเมนต์มานะคะพี่ว่าให้เรามาศึกษาว่าเขาอะต้องการอะไรมากขึ้นให้เรามาพัฒนาฝีมือเราว่าเขาต้องการแบบนี้นะให้เราเปลี่ยนแนวไปเลยค่ะเวลาเขาคอมเมนต์มา1 2 3 4เรามาเลยข้อ1หมายความว่าอะไรเขาต้องการเปลี่ยนตัวไหนอะข้อ2เขาต้องการเปลี่ยนนี้นะข้อ3คือมาแบบมาโฟกัสเป็นข้อๆไปเลยบางทีถ้าเราไม่เข้าใจเราก็วิดีโอคอลเขาไปเลยค่ะว่าตกลงแบบนี้ได้มั้ยแล้วก็โชว์ไปเลยว่าแนวนี้ใช่มั้ยอะไรเงี้ยค่ะคือยังไงต้องคอมมิวนิเคชั่นกับเขาว่าเขาต้องการสื่อสารอะไรพอเราได้คอมเมนต์มาแล้วก็อย่าไปเสียใจอย่าไปTake it personal อะค่ะต้องให้เราคิดว่ามันคืองานนะงานต้องแยกกันกับส่วนตัวเพราะถ้ามารวมกันเราก็ตายเหมือนกันจ
จริงๆแล้วว่าต้องอดทนนะถ้ามาสายนี้เพราะว่ามันค่อนข้างหนักเหมือนกันที่บอกไปว่าแอนิเมชันชิ้นนึงถ้าทำอ่ะมันแอนิเมตนานมากไม่ใช่แบบแค่วาดแล้วก็เฮ้ยฟินิชหรืออะไรเงี้ยค่ะไม่ใช่แบบเสร็จมาได้มันโปรเซสมันค่อนข้างนานก็คืออยากให้อดทนแล้วก็อยากให้สังเกตเรียนรู้ไปเรื่อยๆพัฒนาตัวเองฝีมือไปสักวันนึงไปได้แน่นอนค่ะWow.